วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหญิงนุ้ยนะคะตอนนี้หญิงนุ้ยอยู่ที่ออโต้ลิฟเทคค่ะวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในออโต้ลิฟเทคกันนะคะเดี๋ยวมาเชิญชมกันเลยค่ะถ่ายรูปหรือเปล่าคะถามใครดีอ่ะอ้าวก็ได้ครับอ้าคุณหญิงเป็นซีเนียร์เซลล์มาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคะใช่ครับเป็นซีเนียร์เซลล์มาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ออโต้ลิฟเทคครับอยากจะทราบว่านี่คือกล้องถ่ายรูปหรือเปล่าคะพี่ใช่ครับถ่ายรูปก็ได้ครับถ่ายวิดีโอก็ได้ครับแล้วมันคืออะไรคะขอรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับโดยเฉพาะเลยสำหรับรถยนต์นะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้แล้วก็สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ครับนี่นวัตกรรมใหม่ๆจริงเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้สนใจอะไรเป็นพิเศษครับทุกตัวเลยค่ะได้ๆเดี๋ยวดูแลพิเศษอันนี้เป็นชุดกล่องพับกระจกใช่ครับทำยังไงเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นกล่องพับกระจกตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นคืออะไรก็จะคือจะเป็นงาน Plug and Play นะฮะ OEM ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเหมือนสมมุติว่าพี่เอารถมาติดถ้าเป็นตรงรุ่นก็จะมีพวก Civic FC New Fortuner New Revo ก็จะมีเป็น Civic FC ครับ Revo New Fortuner Accord G9 ตรงรุ่นตรงนี้ก็จะเป็นคำว่าตรงรุ่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นงาน OEM ครับ OEM ก็คือเป็นงาน Plug and Play ก็คือถอดเสียบได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใช้เวลาเยอะมากใช่ประมาณ 5-10 นาทีก็ติดเสร็จแล้วดีมากเลยแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ย TPMS TPMS คือที่วัดลมยางของรถนะครับก็คือก็จะมีเป็น2แบบนะฮะจะมีเป็น external กับ internal ครับค่ะใช่ external คือลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้งเองได้เลยนะก็แค่หมุนจุกเข้าไปก็โชว์ลมค่าลมยางของทั้ง4ล้อครับและ internal ค่ะ internal ก็จะเป็นแบบมันคือการติดตั้งเนี่ยแบบ external คือลูกค้าติดตั้งได้เองแต่ถ้าเป็น internal จะเป็นการรูปแบบประมาณว่าถอดล้อยางมาเลยครับแล้วใส่ลงเข้าไปในยางโอ้ยางนิดนึงต้องไปให้ร้านที่ทำเกี่ยวกับยางรถยนต์ติดตั้งให้ครับอ๋อเฮ้ค่ะคุณหญิงแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมคะที่นี่ถ้าเราจะเด่นๆดังๆเลยก็จะเป็นเรื่องของจอยๆครับตรงไหนอ่ะรู้เลยครับไปกันเลยค่ะอันนี้นี่เหรอคะโอ้แท็บเล็ตหรือเปล่าเนี่ยทางออโต้ลิฟเทคเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยครับที่ผลิตจอแนวตั้งตัวนี้ออกมาถ้าเป็นรุ่นแรกของเราก็จะเป็นแคมรี่นะเป็นรถ Toyota Camry ตั้งแต่ปี12ขึ้นไปนี่คือตัวแรกเลยที่ทำให้ทุกคนรู้จักออโต้ลิฟเทคนะฮะใช่เราเป็นผู้นำเข้านะครับตัวนี้แล้วก็มีถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่มาก็จะเป็น New Fortuner แล้วก็ New Pajero ที่เราเป็นผู้ประมาณว่าผลิตและออกแบบกับทางวิศวกรของโรงงานที่ต่างประเทศใช่คือวิศวกรเราเนี่ยบินจากโรงงานเลยนะครับมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับมาทำ 3D สแกนของหน้ากาก 3D สแกนก็จะเป็นพวกFortuner แล้วก็ Pajero นะเพราะว่าที่นู่นเขาไม่มีรถต้นแบบต้องมาทำที่ไทยเท่านั้นเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะมีวิศวกรมาจากต่างประเทศเลยเหรอคะใช่ครับโอ้ถามจริงจริงฮะวันนี้เดี๋ยวพี่หญิงไม่มาพอดีเดี๋ยวอิงพาไปดูเลยเพราะว่าวันนี้วิศวกรมาพอดีใช่มาทำระบบจอตัวใหม่กับประตูดูดไฟฟ้าครับผมของเขาอินพอร์ตจริงๆเลยค่ะไปเลยค่ะนี่ครับก็จะเป็นการทดลองนะกำลังคิดว่าคิดค้นแล้วก็ทำโปรแกรมในรถอยู่นะครับของวิศวกรนี่นะก็จะเป็นวิศวกรมาจากโรงงานของเราเองนะครับสุดยอดคิดค้นเลยนะในวันนี้คือจอ Fortuner เนี่ยตอนนี้ขายไปออเดอร์ยอดขายดีมากนะแล้วทีนี้ลูกค้าหลายคนสงสัยว่าการที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ผลิตคือยังไงตอนแรกเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าจอ New Fortuner เนี่ยรถที่ต่างประเทศนะครับที่เมืองที่จีนนะครับมันไม่มีรถต้นแบบเขาบินมาที่นี่ทำ 3D สแกนกับรถคันนี้เลยทำ 3D สแกน3มิติครับเพื่อไปทำโมเสร็จแล้วบินกลับมาอีกมาทำอะไรก็มาเก็บข้อมูลโปรแกรมแบบนี้ครับทั้งแผงชิปแอร์เพราะว่าจอของเราเนี่ยเอกลักษณ์เลยก็คือคอนโทรลแอร์ในหน้าจอได้เลยเป็นจอแนวตั้ง12นิ้วนะฮะเนี่ยครับ
มือถือกำลังทำวิจัยเพื่อให้พัฒนาไปได้อีกค่ะแล้วอย่างนี้ออโต้ลิปเทคเนี่ยเริ่มมานานหรือยังคะคุณหญิงก็เริ่มมาก็นับก็ประมาณ2ปีกว่านะคนรู้จักเราจากออโต้ลิปเทคก็คือเลยจอ Android ตรงรุ่นนะครับแบบแนวตั้งด้วยนะค่ะแล้วก็เป็นปัดท้ายไฟฟ้าปาจิโร่นะครับแล้วสิ่งพวกนี้คือเกิดมา2ปีละค่ะเริ่มจากวิศวกรของเราเองด้วยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งที่นี่ครับเขาคะอยากเจอแล้วไปเลยดีกว่าไปค่ะจะพาไปเจอกับคุณต้นเจ้าของออโต้ลิปเทคนะครับอายุน้อยร้านลูกหล่อมากด้วยฮะเรามาเจอแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับอันนี้สวัสดีค่ะเป็นคุณต้นนะเจ้าของออโต้ลิปเทคครับผมค่ะสวัสดีครับให้พี่ต้นแนะนำตัวก็ผมชื่อกฤษกลวิจิตรวันนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพารามาวด์ลิปเทคก็คือออโต้ลิปเทคนี่นะครับค่ะพี่ต้นคะแล้วออโต้ลิปเทคคืออะไรคะพี่ออโต้ลิปเทคก็คือเป็นเหมือนเทคโนโลยีอะครับเราจะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาคือจะไม่เดินตามใครเหมือนอย่างเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเราจะไม่ทำเหมือนเดิมเราทำเป็น Android เป็นระบบปฏิบัติการ Android ที่สามารถเล่นเหมือนเล่นโทรศัพท์ได้นี่นะครับแล้วในออโต้ลิปเทคนี่มีสินค้าอะไรบ้างคะพี่สินค้าก็จะมีหลายหมวดหมู่นะครับก็จะมีถ้าเป็นจอก็เป็นจอ Androidจอแอนดรอยที่เราทำก็จะมีที่เราพัฒนาเองก็มี Pajero, Fortuner, Civic ตอนนี้ก็จะมีใหม่ๆมาหลายตัวเลยก็จะเป็นพวก Fortuner ตัวก่อนหน้านี้ก็จะมีเข้ามานะครับแล้วก็จะมีถ้าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นก็จะมีกล้องติดรถยนต์ที่จะมีหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์วัดลมยางนะครับมีประมาณนี้พี่ต้นคะแล้วในปีนี้มีสินค้าอะไรใหม่ๆมาบ้างไหมคะสินค้าใหม่ๆตอนนี้ก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับที่จะเป็นแบบกรองดูดด้านบนของปาจิโร่ก็คือจะสามารถปิดได้นุ่มนวลมากขึ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเองสำหรับรถรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวจอรุ่นใหม่ๆเข้ามาอีกเยอะเลยแล้วก็จะมีตอนนี้มีกล้องด้วยกล้องที่แบบชัดมากๆมี GPS ในตัวมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้นมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับทางเรานะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณออโต้ลิปเทคนะคะสำหรับข้อมูลดีๆที่มีให้กันค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณออโต้ลิปเทคนะคะที่ให้ข้อมูลสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณออโต้ลิปเทคนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและนวัตกรรมใหม่และโปรดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะกดสิคะกดค่ะกดยังโอเคกดแล้วเนาะ